คุณผู้ชมคะโครงการขุดเจาะสำรวจน้ำมันที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านอย่างมากนะคะส่วนหนึ่งระบุว่าบ้านและชุมชนใกล้เคียงเกิดความเสียหายไปแล้วหลังจากที่เริ่มมีการขุดเจาะสำรวจน้ำมันค่ะอีกด้านหนึ่งคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงได้คุยกับชาวบ้านบางคนที่ระบุว่าถูกปลอมลายเซ็นนะคะเพื่อที่จะให้เซ็นอนุมัติเพื่อที่จะยอมให้มีการขุดเจาะสำรวจน้ำมันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผมสงสัยตัวนี้นี่ตัวสอเนี่ยผมสงสัยตัวนี้สอเสือกับอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นของผมนะแต่ว่าหนังสือกระดาษนี้ก็ผมก็สงสัยว่ามันไม่ใช่แผ่นนี้ที่ผมเซ็นเสียงปฏิเสธหนักแน่นของนายสายปิ่นหอมชาวบ้านโนนขวาวตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่อธิบายถึงข้อพิรุธหลายจุดในเอกสารก่อนหน้านี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้นำเอกสารมาให้เซ็นแต่ลุงสายจำได้และยืนยันว่าไม่ใช่เอกสารฉบับนี้รวมทั้งการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานยังเขายังไม่บอกรายละเอียดเพราะว่าให้ไปบ้านหน่อยก็เลยไปก็เลยมีเรื่องนี้แหละนี่เขาพูดว่าเซ็นเขาไม่บอกว่าจะมาสำรวจหาน้ำมันอะไรเขาไม่บอกหรอกเขาว่าเซ็นเขาจะมาเดินสำรวจมาสำรวจที่เขาจะมาสำรวจหาทรัพยากรยังเขาพูดไปไม่ว่าน้ำมันหรอกเมื่อเวลาเขาสำรวจผ่านที่ของตาไปนี่ถ้าเขานั่นแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็จะเราเรียกค่าเสียหายได้ต้นปี2557ก่อนการดำเนินการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในจังหวัดบุรีรัมย์ตัวแทนบริษัทที่ได้รับสัมปทานได้นำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินของบุคคลที่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อขออนุญาตสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติปัจจุบันการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนอกจากผลกระทบทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการระเบิดในที่นาของเกษตรกรปัญหาใหม่ที่พบกลับกลายเป็นปัญหาที่เกิดจากต้นทางก่อนโครงการจะเริ่มลงมือสำรวจถ้ามันถึงที่สุดนี่ผมก็ไปยืนยันเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องมาให้เซ็นเนี่ยแต่ว่าผู้ช่วยก็ว่าเซ็นไปมันก็จะได้ค่าเสียหายอะไรนี่ตอนนั้นผมทำแช่เนี่ยผมก็ทำเหงื่อแตกแต่ยังผมก็ไปก็ไม่ได้ได้แล้วละเอียดอะไรเท่าไรหรอกผมก็ไม่รู้ว่าใครเขียนเหมือนกันไม่ใช่ทางบริษัทตัวแทนเขาเขียนไงส่วนมากเขาจะนั่งเขียนสองคนอยู่ที่บ้านผมเขาเขียนไม่ถึงครึ่งวันพอชาวบ้านเขารู้เขาก็หยุดเขาก็ไม่มาว่าขุดเจาะบ่อน้ำมันเขาก็หยุดชาวบ้านโนนขวาวร่วมลงรายชื่อและชี้แจงไปยังสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและมอบอำนาจให้ทางสมาคมเป็นตัวแทนชาวบ้านนำข้อมูลนี้ยื่นต่อศาลปกครองเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณามันก็เป็นเทคนิคที่ผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่พยายามจะเกื้อประโยชน์ให้กับผู้รับสัมปทานเนี่ยได้ทำทุกวิถีทางที่จะสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับภาคประชาชนเมื่อประชาชนหรือชาวบ้านไม่ยอมรับก็ต้องใช้เร่ทุกอย่างในการที่ให้ได้มาซึ่งหลักฐานเพื่อเอาไปอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกหรืออ้างอิงต่อศาลว่าชาวบ้านได้ยินยอมได้เห็นชอบในการเข้าไปดำเนินกิจกรรมขุดสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในอนาคตและยิ่งสำคัญเมื่อมีกรณีการฟ้องร้องเกิดขึ้นในศาลปกครองที่สมาคมและก็ชาวบ้านได้ร่วมกันฟ้องเนี่ยทางผู้ประกอบการเองก็ต้องพยายามทุกวิถีทางในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานว่าตนเองได้สิทธิ์จากชาวบ้านนะครับในการที่เข้าไปดำเนินการขุดเจาะสำรวจแล้วภาพแรงระเบิดในผืนนายังอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์และผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากบริษัทเอกชนใช้ระเบิดไปกว่า 4,000 ลูกเป็นเหตุผลให้พวกเขารวมกลุ่มเรียกร้องกรรมสิทธิ์บนแผ่นดินตัวเองด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงผลกระทบเพื่อเป็นประโยชน์ในชั้นศาลต่อไปภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย PBS รายงาน